ันนี้ก็เป็นละอองนะดีนะได้กินน้ำฝนไปด้วยเนาะธรรมชาติต้องไปโยกพาเที่ยวครับโยกหงุดหงิดเพราะว่าเราขับรถหนีฝนฝนตกหนีฝนเข้ามาที่อยู่ที่บริเวณวัดใหม่พิเรนฮะกรุงเทพฝนตกหนักหลังจากที่พวกเราไปอีสานมา 3-4 วันไม่เจอฝนสักเม็ดแม่น้ำโขงก็น้ำไม่เยอะแต่วันแรกที่มาถึงกรุงเทพก็โดนฝนตั้งแต่แถวบางบัวทองไปเลยแล้วก็เมื่อวานกลับถึงบ้านเมื่อวานหนึ่งวันวันนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันที่สองที่อยู่กรุงเทพฝนตกทุกวันแต่ว่าจริงๆแล้วก็ตั้งใจที่จะมาบริเวณวัดใหม่พิเรนอยู่แล้วครับจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊พาก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยที่ช่องโรโดฟาเที่ยวมาทานหลายครั้งนะแต่ว่ามี FC แวะเวียนมาแล้วก็หยุดไปเป็นเดือนละมั้งได้ข่าวว่าพี่ผู้ชายของเจ๊พาเขาไม่สบายหรือไงเนี่ยวันนี้เมื่อเช้าเห็นลูกสาวเขาเห็นลูกสาวเขาทำท่ามาเปิดร้านก็เลยแวะมาดูมันจะเขาอยู่ด้านหลังเข้าไปหน่อยเขาไปได้ไหมตรงนี้ฝนตกจ้ะสวัสดีครับลาดหน้ายอดผักเอ็มพายเพิ่งเปิดร้านใช่ไหมเปิดร้านแล้วเปิดงานแล้วร้านได้ครึ่งนึงแล้วเปิดแต่กี่โมง11โมงครับ11โมง4ทุ่มโอ้ฝนสาดฝนสาดฝนตกดีที่เลี้ยวเข้ามาทันนี่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊พานก็อยู่ตรงนู้นแต่ไปส่องแล้วโดนฝนถล่มเก็บร้านไปแล้วพี่โดหิวหิวยังนะเอาเส้นอะไรกินลาดหน้าแล้วกันเนาะเพราะตรงนู้นฝนถล่มเขาปิดร้านตรงจะนั่งไม่ได้เส้นมีกรอบเดี๋ยวพ่อไปสั่งครับมีกรอบมีกรอบของพี่โดโด1ใส่จานใช่ไหมครับเนี่ยทานเนี่ยทานเนี่ยมีกรอบของพี่โดโดหมูหมักแล้วผมเอาเส้นใหญ่ทานนี่พิเศษทั้งคู่พิเศษทั้งคู่ครับจะได้ถ่ายออกมาสวยไม่ได้มากินเนี่ยฮะลาดหน้ายอดผักเอ็มพายเขานานแล้วเขาเก่าแก่นี่ได้นับมั่งไหมเนี่ยขายมากี่ปีเนี่ยผมเจอท่านตั้งแต่ยังหนุ่มฟิตเปี้ยเดี๋ยวนี้ฟิตเหมือนเดิมอะไรฟิตไม่รู้หูฟิตแล้วผมลาดหน้าตอนนี้ฝนตกฮะเขาก็เลยเตรียมการมาเห็นบอกว่าก่อนฝนตกนี่คนนั่นเลยใช่ไหมเนี่ยเต็มทุกโต๊ะส่องให้ดูนึงไปไม่ได้ฮะไปไม่ได้ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่มีสะพานกั้นฝนได้แล้วเห็นถามหาเพื่อนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยตกลงว่าหายไปไหนหลายวันเป็นเดือนไม่มาให้การใช่ไหมทีแรกเราเดาว่าเขาถูกรางวัลที่1ย้ายไปอยู่เกาะแล้วมั้งแต่นี่เห็นลูกเขาใช่ไหมตัวเขาไม่ได้มาลูกคำจะเข้าไปถามเขาสักหน่อยก็ฝนตกอันนี้ก็เป็นละอองนะดีนะได้กินน้ำฝนไปด้วยเนาะธรรมชาติธรรมชาติจะไปกลัวฝนบ้างกระป๋อก็เลี้ยวเข้ามาหลบตรงนี้ก็ดีอย่างนะอยู่ตรงถ้าท่านอยู่ตรงนู้นในป่านนี้ก็เมื่อก่อนก็อยู่ตรงนู้นฮะปล่อยเลยเดินเข้าบ้านเลยใช่ไหมหยุดไปป่าป่างั้นเดี๋ยวไปชิมกันยืนสองคนอยู่แล้วยกโชว์หน่อยหันมองกล้องหน่อยยกโชว์คนละจานหน่อยภาพหน้าปกหน่อยยกโชว์มีป้ายชื่อด้วยลาดหน้ายอดปักเอ็มพายนี่โอเคไปชิมกันหัวเทียโดนี่เลยครับโดนะมีรัดหน้านะกระเป๋าไปเดี๋ยวพ่อปรุงให้ก่อน
ก็กินราดหน้าหมี่กรอบหมูหมักเอ็มไฮในวันที่ฝนตกนี่เขาเปิดยังไงเลยเมื่อกี้ไปปิดของเขาเมื่อกี้เขาเปิดอยู่นะแต่ผมไปปิดของเขาเองแหละด้านนี้เปิดไม่ได้มีเอออย่างนี้ขอบคุณครับน้ำมาแล้วผมเส้นใหญ่ผมดูด้วยเส้นหมี่น้ำปลาหน่อยแต่รถกระป๋อไปแล้วขนเข้ามาในนี้โรยน้ำส้มโรยน้ำส้มโรยเอาพริกเนี้ยเม็ดพริกเนี้ยเม็ดหน่อยพริกไทยเรียกว่าราดหน้าหนีฝนก็ได้นะพวกนี้ของผมของพี่โดโด้นี่ได้ข่าวว่าไปเปิดสาขาอยู่ที่ไหนฮะน่ะสาขาสองที่สำโรงถนนเตยพารักเตยพารักยกนิ้วยอดขัดเอ็มไอชื่อว่ายกนิ้วยอดขัดเอ็มไอใช่ไหมแล้วอยู่ใกล้กับอะไรยังไงเวลาเขาจะไปหาเนี่ยสังเกตยังไงสาขา2อ่ะเขาจะไปอ่ะสำโรงอ่ะมันอยู่ตรงไหนล่ะใกล้กับอะไรเลยโรงเรียนในเทพศิรินปากน้ำใกล้กันเป็นห้องหรือเป็นห้องเลยดูป้ายชื่อเลยป้ายชื่อแบบนี้เลยยกนิ้วยอดผัดเอ็มไทยเซิร์ชได้ไหมเซิร์ช Google ได้ไหมพิมพ์คำว่ายกนิ้วยอดผักเอ็มไทยเขาพาไปได้ไหมครับหนูลองดูเดี๋ยวผมลองเซิร์ชถ้ามีเดี๋ยวผมเอาใส่ไว้ในนี้ฮะอะไรนะยกนิ้วยอดผักเอ็มไทยโอเคอาโดทันเลยทันเลยครับคือทันเลยรถไฟทิพวันอ่ะไอ้รถไฟฟ้าทิพวันลงไปแล้วเข้าซอยสถานีรถไฟฟ้าทิพวันเข้าซอยไปสักกิโลเข้าซอยไปกิโลนะเสียงเรียนเทพจรินสองหรือเปล่าเทพจรินสองเขาเทพจรินหนึ่งมันอยู่ตรงนี้แค่นี้โอเคโดนทันเลยครับจัดทันเลยครับเสียงฝนแรงมากนะเพื่อนๆฝนยังไม่หยุดเลยกินลาดหน้าฝ่าสายฝนฝ่าสายฝนกินลาดหน้าที่ยังดีนะฮะเขาโตเป็นหนุ่มแล้วเมื่อก่อนเนี่ยฝนตกฟ้าร้องอย่างเงี้ยพี่โดก็ใส่ทะลุกองนึงอยู่ไม่ได้กลัวใส่พริกป่นไหมเอาพริกป่นได้ไหมป่นนิดขอบคุณครับเพื่อนทางเข้าออนกันแล้วยังครับก็เมื่อกี้ต้นคลิปก็อัปเดตก่อนนะพอดีผมเข้าไปไม่ได้วันนี้ลูกสาวเห็นลูกสาวลูกชายหรือลูกเขยไม่รู้อะเขามาเปิดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดทานตรงนี้เสร็จแล้วฝนหายผมพาเดินเข้าไปแล้วกันพอดีร้านเขาไม่มีหลังคาแบบนี้นะก็เห็นเมื่อกี้ยิ่งเก็บเครื่องปรุงเก็บโต๊ะอี้
คือก็สรุปว่าณเวลาเนี้ยผมไปนั่งไม่ได้หรือเขาเพิ่งมาเปิดร้านหลังจากหยุดไปนานวันนี้วันแรกกินหน้าเจ้านี้ก็อร่อยฮะเที่ยวโดกินแต่เด็กอร่อยเหมือนเดิมหมูหมักที่นี่ใหญ่นุ่มถ้า FP เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้ว่าผมเคยถ่ายทำตั้งแต่เจ้าของร้านเขายังหนุ่มๆสาวๆอ่ะเดี๋ยวเอาคลิปไว้ตอนท้ายเดี๋ยวคลิปตอนเก่าๆไว้ตอนท้ายนะให้เปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนเป็นหนุ่มหล่อขนาดไหน ตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่เนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นน่ะลูกค้าจะแน่นมากเลยเตรียมผัดเส้นแล้วเตรียมผัดเส้นแล้วอร่อยเหมือนเดิมรัดหน้าร้อนตอนฝนตกน่ะกินรัดหน้าร้อนตอนฝนตกน่ะเปิดคลิปมาทำท่าจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อยังไงมันเป็นรัดหน้าเพื่อนที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวจะบอกว่าไม่บอกว่าอยู่ไหนร้านเขาตั้งอยู่ในวัดใหม่พิเรนนะฮะวัดใหม่พิเรนอยู่ถนนอิสรภาพเนี่ยผมนั่งมองเนี่ยถนนอิสรภาพปรับบุตรมาคุณเขาว่าปรับบุตรมาวัดใหม่พิเรนเขตบางกอกใหญ่เดี๋ยวเข้าประตูวัดมาจอดแถวนี้ก็ได้เอามอเตอร์ไซค์มาผมไม่จอดเนี่ยหนีฝนขายทุกวันนะสายๆเขาเปิดแล้วล่ะขายถึงมืดค่ำร้านนี้เก่าแก่เรียกว่าเป็นร้านแรกๆเลยอ่ะสำหรับร้านอาหารที่ต้องโดโดพาเที่ยวแนะนำแล้วคลิปแรกๆเขามีคนดูเยอะมากเคยมาดูตอนเขาผัดเนี่ยตอนที่ฝนตกเขาก็เลยหยุดผัดก่อนเขาจะผัดน้ำผัดเส้นใส่หม้อรอไว้เพราะว่าเวลาคนเยอะเพราะนี่เพิ่งผ่านมื้อกลางวันไปก่อนฝนตกอ่ะคนเต็มทุกโต๊ะคนใครอยากกินยอดผักยอดคะน้าอ่อนๆเนี่ยต้องเจ้านี้ผักแพงผักไม่แพงกินเกไม่กินเกเขาให้เหมือนเดิมบางทีไปกินรัดหน้าช่วงไหนผักแพงก็ได้เส้นเยอะผักติดมาต้นสองต้นแต่ที่นี่ก็ยอดผักก็เป็นยอดผักนะเขาขายผักเป็นเข่งๆ
นไหนครับน้ำต้มน้ำต้มน้ำต้มเจ้าไหนอ่ะให้หมูเยอะด้วยอ่ะจนกินจะหมดชามแล้วหมูหมูยังไม่หมดเลยหมูหมูหมูราคา40 50ผัดซีอิ๊วยอดผักยัดครับ50 60ถ้าร้านหน้าหมีกรอบมีร้านหน้าธรรมดาถ้าร้านหน้าหมีกรอบอย่างโดเนี่ย45 55หมี่กรอบนะไม่ใช่หมี่กรอบจะบอกมาถ่ายในชามไหมมาถ่ายในชามตอนใกล้หมดช่วยกันชาร์จโอ้ยเห็นเห็นโดโด้ตั้งแต่เด็กๆนะเห็นโดโด้ตั้งแต่เด็กๆแล้วตอบนี้เมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีแฟนเอาอย่าเพิ่งมีหลานเลยมีแฟนก่อนมีแฟนยังโดมีแฟนยังแล้วคุณดูด้วยนะบอกคุณลุงดิแล้วมีแล้วมีแล้วมีงานแอบดีว่ะขายน่ะกี่โมง8โมงมายัง10 11โมงป่า4ทุ่ม11โมง4ทุ่ม11โมงได้กินครับอร่อยครับฝนยังไม่หายเลยอร่อยมากแต่ต้องบอกก่อนนะฟิวโดเนี่ยกินที่นี่ตั้งแต่เด็กกินแทบทุกวันจนโตเลยเบื่อเมื่อก่อนซื้อแทบทุกวันนะตอนเด็กๆอ่ะจนเรียกว่าจนเขาเบื่อจนระยะหลังพอโตเป็นหนุ่มเลยไม่กินเลยใช่ให้กินจนเบื่อพูดง่ายก็เลยเนี่ยแต่ว่าเขาก็นานๆก็เมื่อกี้แบบอากินนะของผมเรียงใช่ดีแล้วเขาก็ด้านหน้ามีเสือกระชากคนโดอร่อยไหมครับครับใส่อันนี้เขาสั่งอะไรฮะเขาสั่งด้านหน้าใส่ไข่ด้านหน้าใส่ไข่แล้วก็เอาเส้นที่ผัดเมื่อวานไม่ใช่ผัดวันนี้ตีไข่เอามาตีใส่ไข่เด็กชอบใช่ไหมตีไข่แต่ว่าพวกนี้เราเตรียมไว้แล้วหมดแล้วก็ค่อยผัดไปความชำนาญเนี่ยดูชอบดูเวลาซอสแกเพราะราดเชือกมันเข้มมันข้นนะเราต้องใช้ข้อมือหน่อยใช้ข้อมือหน่อยก็จะมีกระบวยบิดนะกระบวยยังบิดเลยบิดเพราะว่ามันทรงนี้เปล่ามันต้องลงไปเนาะขนาดเล็กยังอ้าเลยขายดีขนาดไหนอ่ะดูแล้วกันอ๋อนี่สั่งใส่ถุงไปใส่ไข่หอมเนาะหอมเลยอ่ะเส้นใส่ไข่เขาก็มีเส้นหมี่กรอบอย่างนี้เรียกหมี่อะไรอันนี้หมี่กรอบอันนี้โกยซีหมี่เวลามาสั่งนะเรามาสั่งถ้าบอกหมี่กรอบมีงงหมี่กรอบคืออันนี้เขาบอกเหลืองขาวเหลืองมีกรอบเอาเหลืองมีกรอบขาวว่ากันไปนะครับใส่ไข่นี่เท่าไหร่ใส่ไข่50บาทอันนี้50บาทถ้าไม่ใส่ก็40พิเศษ45พิเศษ60พิเศษ60อ๋อ4 45นั่นมัน45นั้นมีกรอบเป็นมีกรอบนี่ใส่ไข่50บาทจ้ะอติ้วก็50บาทนะฮะใส่ไข่ด้วย2ถุงใส่ไข่ลูกเดียวไม่ใช่ถุงละลูกพูดแย่ให้เขารู้ว่าเราสนิทกันตั้งนานแล้วขายราคาเดิมใช่ครับลูกค้าเดิมโอเคครับไปจ่ายตังค์เขาเรียบร้อยครับเขาคิดร้อยเดียว2ชามรวมน้ำด้วย
เดี๋ยวรอขนหายเอาหน้าขาดเม็ดละแต่ยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงให้แห้งสักหน่อยค่อยเดินทางต่อฝากกด Subscribe กดไลค์ง่วงเหรอฝนตกง่วงเหรอพี่โดนะ1 2 3 1 2 3พูดเบาๆ1 2 3 1 2 3 1 2 3ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ดูด้วยบ้านนะครับครับSweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago.